กันตอนแบ่งสมบัติโอ้โหโอ้โหผมโคตรแล้วผมด้วยเขายังพูดในที่สาธารณะเลยผมอัดคลิปไว้นั่นแหละว่าคุณก็บอกโอ้ยกัญชามันดีรักษาโรคดีแยะไม่เหม็นอันตรายหรอกเนี่ยคนจะส่งเสริมสถานการณ์ด้วยซ้ำมันไม่โทษหรอกคุณก็พูดชัดๆตอนคุณเป็นผู้สมัครส.ส.อนาคตใหม่อ่ะรอบ62อ่ะแล้วตอนนี้คุณจะเป็นนายกรัฐมนตรีคุณก็พูดกลับว่าโอ้ยมันมีโทษต่อข้อยัดติดนี่คุณคนเดียวกันน่ะพูดอย่างนี้ได้ไงก็มันไม่ได้เพราะนั้นเราไม่ยอมหรอกเพราะว่าเราไม่ได้เกี่ยวกับการเมืองเราเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพของประชาชนผมเป็นหมอตรงๆเนาะแล้วเรามีส่วนในการออกยาเสพติดอยู่แล้วเล่ามาแหละควบคุมนี่ดีๆเราอยากนี่ครับอาจารย์เดชานี่อาจารย์เดชาบอกว่าเฮ้ยกัญชาเนี่ยมันเป็นยาเสพติดตั้งแต่ปี2022 44ปีแล้วนะแล้วก็เพิ่งจะมาปลดเมื่อปี65ใช่ตอนนี้คุณแจ็คเอากลับไปติ๊กเป็นกันเป็นยาเสพติดอีกเอากลับไปเหมือนเดิมนี่ภาพนี้ฮะเดินตามหลังเลยร่วมเดินรณรงค์กันเลยนี่จากยาเสพติดออกมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์เหมือนกับที่รักษาผมเนี่ยเป็นโรคคือประเทศไทยจะต้องเป็น medical hub แล้วก็เป็น tourism hub เกี่ยวกับกัญชาอันดับหนึ่งของเอเชียให้ได้กัญชาไทยเนี่ยดีที่สุดไอแอปปลูกกันที่เป็นช่องทางให้แจ้งว่าปลูกกัญชาแล้วเนี่ยนะครับมีคนปลูกแล้วก็แจ้งแล้วเนี่ยเกิน40ล้านคนนะครับนะถ้าจำไม่ผิดนะเกิน40ล้านคนเกินครึ่งประเทศไปเยอะเพราะนั้นคนข้อนประเทศเนี่ยเขาเห็นว่ากัญชาไม่อยากติดแล้วเขาก็ปลูกกันแล้วใช้ประโยชน์กันแล้วแล้วเกือบปีที่ผ่านมาเนี่ยอีกเดือนเดียวก็ปีนึงละไม่เห็นมีข่าวอะไรที่มันเป็นโทษจากกัญชาเนาะไม่มีเลยนะครับหนึ่งคือไม่มีคนตายสักคนหนึ่งไอ้ที่บอกมีตายคนไปดูแล้วก็ไม่ใช่กัญชาเราเป็นเรื่องอื่นนะเปรียบเทียบกับเหล้าไปแล้วนะสุราเนี่ยแหละที่เขาเอ็นโอยูให้มีสุราก้าวหน้าให้ส่งเสริมการเข้าถึงสุราได้มากขึ้นลดการปลูกขาดให้ผลิตได้มากขึ้นวะถามว่า1ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีคนตายจากสุรากี่คน1ทางตรงนะครับที่ทำให้เกิดตับแข็งทำให้เกิดโรคหัวใจโรคอะไรต่ออะไรนะแล้วทางอ้อมก็คือเมาแล้วขับนะครับขับรถคนตายเนี่ยช่วงปีใหม่ช่วงสงกรานต์เนี่ยมีเท่าไหร่แล้วก็เกิดทะเลาะวิวาทฆาตกรรมอะไรพวกนี้นะอีกเยอะแยะเนาะนั่นคือเหล้าแต่คุณก็จะเอากัญชาเนี่ยเอาไปเข้ายาเสพติดแต่เหล้าเนี่ยก็ปล่อยให้ขายกันเซเว่นก็ขายได้นะเออไอ้นี่มันแปลกเนาะถามง่ายๆว่าเหล้าเนี่ยรักษาโรคได้สักโรคไหมคุณลองบอกสักโรคที่เหล้ารักษาได้มีแต่ทำให้เกิดโรคเนาะกัญชาไม่ทำให้เกิดโรคครับรักษาโรคได้ไม่รู้เท่าไหร่เนาะนี่ฮะก็พอออกมาจากยาเสพติดแล้วคนก็ปลูกกันเตรียมตัวนะฮะจะใช้ประโยชน์จากกัญชานะครับให้กัญชานะครับมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์กับมาคิดเป็นตรงข้ามนะแล้วล่าสุดท่านผู้ชมฮะในช่วงตอนค่ำที่ผ่านมาวันนี้นะครับวันนี้เนี่ยทางคุณพิธานะครับได้ไปพบปะกับทางด้านตามแนวนโยบายของก้าวไกลบอกว่าเรื่องค่าแรงนะฮะคุณพิธาพูดนะฮะเรื่องค่าแรงต้องไม่ดูที่เหรียญด้านเดียวแต่ต้องดูมิติของการช่วยเหลือเยียวยา SME ด้วยไม่ว่าจะเป็นการลดภาษีจาก 20 เหลือ 15% หากมีผลกระทบจากการขึ้นค่าแรงทำให้สามารถหักภาษีได้2เท่าภายใน2ปีแรกรวมถึงศึกษามาตรการหลังการขึ้นค่าแรงนะครับเหมือนกับเมื่อปี56ที่ขึ้นเป็น300มันมีผลกระทบไงก็ศึกษาและทำตามนั้นนะครับยืนยันหากพิจารณาตัวเลขไม่ว่าจะเป็นอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอัตราค่าเงินเฟ้อรวมถึงผลิตภัณฑ์ของพี่น้องแรงงานในช่วง 7-8 ปีที่ผ่านมาตัวเลขของค่าแรงต้อง450บาทยืนยันฮะนี่ครับวันนี้มาเจอคนใช้แรงงานก็เลยบอกว่าต้อง450ต้อง450วันก่อนไปเจอผู้ประกอบการไปเจอสภาอุดก็บอกว่าต้องดูพรรคร่วมก่อนเห็นไหมคนที่อยู่เป็นฮะพอไปเจอผู้ประกอบการเป็นหลักใช่ไหมไปเจอผู้หลักผู้ใหญ่สภาอุตสาหกรรมอ่ะนะขอดูพรรคร่วมก่อนขอดูพรรคร่วมแล้วเพิ่งจะรับบรีฟมาไงเพิ่งถูกเลคเชอร์มาก็ต้องดูโอ450บาทเนี่ยยังไงก็ไม่ยังต้องดูพรรคร่วม
เพราะเราไม่ได้เป็นพรรคเดียวไม่ขึ้นแบบกระชากใช่ประมาณแต่วันนี้มาเจอพี่น้องผู้ใช้แรงงานครับบอกเลยนะฮะอ้าวเมื่อปี56ตอนที่ยิ่ง